คุณกุ้งเป็นพี่เลี้ยงเด็กหรือที่เรียกว่าแนนนี่นะคะเธอได้มีโอกาสได้เป็นผู้ใช้แรงงานนะคะที่ไปอยู่ในต่างประเทศทำหน้าที่เลี้ยงเด็กและได้ไปถึง13ประเทศด้วยกันเจ้านายของคุณกุ้งดีมากๆเลยค่ะเป็นเศรษฐีและพาคุณกุ้งไปต่างประเทศในหลายๆประเทศรวมถึง13ประเทศเลยนะคะแล้วยังให้เงินเดือนที่สูงมากๆเลยนะคะถ้าตีเป็นเงินไทยก็60,000บาทอยู่กินฟรีหมดทุกอย่างแถมส่งคุณกุ้งเรียนด้วยนะคะนี่ก็เป็นบ้านที่คุณกุ้งอยู่นะคะที่ทำงานให้กับเจ้านายของคุณกุ้งคุณกุ้งเป็นคนหนึ่งที่โชคดีมากๆนะคะตอนที่ติดต่อมาขอดูลายมือกับอาจารย์นะคุณกุ้งบอกว่าตัวเองเป็นคนยากจนนะคะลายมือเนี่ยค่อนข้างไม่ค่อยดีเลยเพราะติดตามอาจารย์มานานละแล้วก็มีความรู้สึกว่าลายมือของตัวเองนั้นน่ะไม่ค่อยเหมือนใครแต่พออาจารย์ดูลายมือแล้วอาจารย์บอกว่านี่มันคือลายมือเศรษฐีนี่นะคะจากนั้นอาจารย์ก็ทํานายให้คุณกุ้งไปนะคะจากนั้นคุณกุ้งก็รีวิวฟีดแบ็กหลังคำทำนายพร้อมทั้งบอกว่าเธอยินดีเปิดเผยนะคะนำลายมือของเธอเนี่ยมาเป็นวิทยาทานให้กับทุกคนได้ค่ะเอาละค่ะพูดมาถึงตรงนี้แล้วเราก็ไปดูการวิเคราะห์ลายมือของคุณกุ้งกันนะคะการวิเคราะห์ลายมือของคุณกุ้งหญิงดูมือซ้ายชายดูมือขวาว่าชะตาชีวิตถูกกำหนดมาว่าอย่างไรในมือซ้ายของเพศหญิงหมายถึงสิ่งที่ชะตาชีวิตกำหนดมาสำหรับมือซ้ายมือนี้นะคะเส้นชีวิตที่ยาวและกางออกดวงชะตาจะมีอายุยืนยาวสุขภาพแข็งแรงและดวงจะไปได้ไกลห่างจากครอบครัวบ้านเกิดถิ่นฐานบ้านเกิดไปอยู่ในต่างถิ่นต่างแดนเพราะเส้นชีวิตที่กางออกนะคะไปยังเนินจันทร์ซึ่งเนินจันทร์จะเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนนะคะการเดินทางเส้นชีวิตไม่ขาดนะคะไม่มีจุดบกพร่องอะไรตรงไหนเลยเพราะฉะนั้นสุขภาพแข็งแรงอายุขัยยืนยาวไปจนถึง 80-90 ปีเลยทีเดียวนะคะสามเหลี่ยมบนเส้นชีวิตมีโชคนะคะมีโชคหลายครั้งเลยจริงๆดวงชะตาของคุณกุ้งจากลายมือเนี่ยถือว่าเป็นคนที่ลายมือดีมากๆคนหนึ่งเลยนะคะคุณกุ้งบอกว่าตัวเองอะเป็นมือคนจนทำแต่งานแต่อาจารย์เชื่อว่ามือเนี้ยเป็นมือของคนที่มีตังนะมีโอกาสที่จะรวยได้นะคะเพราะมีเส้นดีๆอาทิตย์ก็สวยวาสนาก็สวยพุธก็สวยนะคะเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะมีตังมีความร่ำรวยได้นะแล้วก็ที่ผ่านมามีสามเหลี่ยมเกิดขึ้นแล้วตอนนี้คุณกุ้งอายุ54เส้นเดินทางมาจนถึงครึ่งหนึ่งของเส้นชีวิตแล้วที่ผ่านมาน่ะในช่วงอายุ20 30หรือ40เนี่ยคุณกุ้งอ่ะมีโชคแล้วเพราะมีสามเหลี่ยมเกิดขึ้นก็จะต้องมีโอกาสได้โชคก้อนโตได้เงินก้อนใหญ่หรือได้อสังหาริมทรัพย์มาแล้วนะคะพบความสำเร็จมาแล้วด้วยเส้นสมองเส้นสมองยาวมาจนถึงเนินอังคารสูงเป็นคนที่ตรงไปตรงมาหัวดีความจำดีนะคะแต่ไม่ค่อยยืดหยุ่นเป็นคนตรงนะคะตรงฉินเลยทีเดียวแล้วก็ค่อนข้างใจร้อนแต่ก็เป็นคนที่เฉลียวฉลาดนะคะเส้นใจแต่เป็นหางสอนสติปัญญาเฉียบแหลมวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนเส้นใจยาวมาเกือบถึงเนินพฤหัสก็เป็นคนดีนะคะเป็นคนมีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานดีและเรื่องของครอบครัวก็มีโอกาสมีความสุขสมหวังในชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวได้ด้วยเหมือนกันเส้นใจไม่ได้เสียนะคะเส้นวาสนามาจากเนินจันทร์ยาวขึ้นไปอันนี้ก็เป็นเส้นใจอีกอย่างนึงคุณกุ้งเส้นใจตกล่องนะเพราะฉะนั้นคุณกุ้งจะเป็นคนที่เก็บเงินไม่ค่อยอยู่ถึงแม้จะหาเงินเก่งแต่ก็เป็นคนที่ยอมเสียสละยอมให้ถ้ารักใครแล้วก็จะทุ่มเทยอมเสียสละยอมให้จนตัวเองเนี่ยบางทีก็เดือดร้อนนะเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดนะคะเส้นวาสนามาจากเนินจันทร์เป็นคนที่มีพรสวรรค์ในเรื่องของอาชีพการงานจะก้าวหน้ารุ่งเรืองในเรื่องของอาชีพการงาน
มีคนอุปถัมภ์สนับสนุนในเรื่องการงานให้ก้าวหน้าประสบความสำเร็จได้มีหลักมีฐานมีความมั่นคงนะคะบั้นปลายชีวิตจะมีหลักทรัพย์หลักฐานที่มั่นคงแล้วก็ยังมีเส้นต่อขึ้นไปที่เส้นอาทิตย์เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเส้นที่ดีมากมีเกียรติยศชื่อเสียงเงินทองมีโชคลาภการงานได้เงินได้ทองดีเงินทองการงานที่หาเงินง่ายถึงแม้คุณกุ้งจะบอกว่าเหนื่อยลำบากแต่เงินดีนะคะบั้นปลายชีวิตไม่ลำบากบั้นปลายจะมีทรัพย์สินบริบูรณ์พูนผลมีหลักทรัพย์นะคะและก็ยังมีเส้นพุธคนที่มีเส้นพุธจะเป็นคนที่มีดวงในเรื่องของการทำธุรกิจค้าขายเพราะฉะนั้นถ้าคุณกุ้งยังทำงานที่ใช้วิชาชีพหรืองานที่เป็นงานรับจ้างนะคะหรืองานที่ใช้ความสามารถในการทำงานเนี่ยเมื่อไหร่ถ้ามีทุนหรือมีโอกาสที่จะทำธุรกิจเป็นของตัวเองได้ให้ทำเพราะเส้นพุธสวยคนที่มีเส้นพุธสวยแบบนี้ทำมาค้าขึ้นหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองประสบความสำเร็จร่ำรวยจากการลงทุนทำธุรกิจได้กำไรซื้อถูกขายแพงลงทุนน้อยได้กำไรมากมีโอกาสร่ำรวยได้ประสบความสำเร็จร่ำรวยได้ยังไงอาจารย์ก็ยังยืนยันนะว่าลายมือแบบนี้มันเป็นลายมือของคนรวยนะอายุ54ถือว่ายังไม่ได้แก่นะถ้าคุณกุ้งจะมาลงทุนทำธุรกิจนะคะเป็นของตัวเองเนี่ยแล้วมีโอกาสประสบความสำเร็จได้ในอายุไม่เกิน60ก็ยังสามารถที่จะทำได้ถ้ามันมีโอกาสและถ้ามันมีทุนเข้ามานะคะเขาอายุ64เขายังเริ่มต้นธุรกิจก็ยังมีเลยนะเส้นอุปถัมภ์ดวงเป็นคนที่มีคนอุปถัมภ์นะคะมีคนอุปถัมภ์สนับสนุนดีด้วยแต่ก็เป็นคนที่มีภาระที่จะต้องดูแลรับผิดชอบเส้นมันนี่ลายเยอะค่ะเป็นคนที่หาเงินเก่งหมุนเงินเก่งการเงินสะพัดคล่องตัวและสามารถสะสมทรัพย์สินเงินทองเป็นมรดกไว้ให้กับบุตรหลานบริวารของตัวเองได้เนินอังคารต่ำมีเนื้อนูนฟูเป็นคนที่มีจิตใจที่อบอ้อมอารีนะคะ Ambition Line เป็นคนทะเยอทะยานรักความก้าวหน้ากระตือรือร้นมุ่งหวังผลสำเร็จในชีวิตใฝ่รู้ใฝ่เรียนมีความเป็นผู้นำนะคะชีวิตประสบความสำเร็จได้ด้วยความขยันขันแข็งนะคะด้วยความเพียรพยายามแล้วก็มีคนอุปถัมภ์สนับสนุนด้วยเส้นลิงออฟโซเรมอนเป็นผู้มีจิตใจใฝ่ธรรมะสวดมนต์นั่งสมาธิมีโอกาสได้ฌานเป็นผู้มีปัญญาดีมีกากบาทกลางฝ่ามือเป็นคนมีซิกเซนต์มีสัญชาตญาณมีสัมผัสที่6มีรางสังหรณ์ที่แม่นยำนะคะแล้วก็มีพระเกศคอยปกป้องคุ้มครองนะคะเวลาตกทุกข์ได้ยากเจอเรื่องยุ่งยากลำบากอันตรายอุบัติเหตุโชคร้ายนะคะชีวิตเจอมรสุมอะไรก็ตามหรือเรื่องคอขาดบาดตายยังไงก็ตามเนี่ยจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครองมีพระเกศคุ้มครองให้เปลี่ยนจากหนักกลายเป็นเบาหรือแคล้วคลาดปลอดภัยจากพยันตรายต่างๆได้นะคะมีสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมครอบเส้นสมองเอาไว้ก็ถือได้ว่ามีถ้าเกิดเหตุเพศภัยอันตรายโรคเครียดโรคประสาทหรือของแข็งกระทบศีรษะอุบัติเหตุทำให้สมองต้องศีรษะหรือสมองต้องได้รับการกระทบกระเทือนหรือเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยก็จะได้รับการปกป้องคุ้มครองเยียวยารักษาให้หายได้หรือเปลี่ยนจากหนักกลายเป็นเบาได้นะคะอันนี้สำหรับเส้นนี้ก็ถือได้ว่าดวงเป็นคนที่มีความคิดมีสติปัญญาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินทองในเรื่องของการลงทุนนะคะเฉลียวฉลาดในเรื่องของการลงทุนเรื่องเงินทองสำหรับเส้นนี้ให้ระมัดระวังว่าจะมีอันตรายหรือความขัดแย้งระมัดระวังคำพูดคำจาที่จะเป็นการสร้างความขัดแย้งเป็นการสร้างศัตรูนะคะให้เดือดร้อนมาถึงตัวเองได้คำพูดคำจาที่พูดกับครอบครัวคำพูดคำจาที่พูดกับเพื่อนร่วมงานหรือคนที่เกี่ยวข้องกับอาชีพการงานนะคะเรามาระวังจะเกิดความขัดแย้งเกิดศัตรูได้แล้วดวงก็มีอุปสรรคนะคะการงานถือได้ว่ามีเกณฑ์ว่าจะได้รับความเดือดเนื้อร้อนใจอันเนื่องมาจากคนใกล้ตัวหรือญาติพี่น้อง
นะคะการงานพบอุปสรรคด้วยเหมือนกันก็คือเส้นดีก็จริงอ่ะแต่มันก็มีเส้นตัดเส้นขวางเส้นอุปสรรคเยอะแล้วก็ยังเป็นคนที่มีเส้นวอลลี่ไลน์เยอะนะคะคิดมากคิดเยอะวิตกกังวลพอสมควรสำหรับเส้นนี้เป็นคนที่ขี้เบื่อนะคะมักจะเดินทางท่องเที่ยวหรือว่าหาความสนุกสนานเพลิดเพลินหรือหาความบันเทิงใจให้กับตัวเองนะคะเป็นคนที่ขี้เบื่อเส้นแยกออกไปทางเนินจันทร์ดวงเกี่ยวข้องกับการเดินทางโยกย้ายเกี่ยวข้องกับต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะบั้นปลายชีวิตดีนะบั้นปลายชีวิตจะได้อยู่กับครอบครัวถึงแม้ว่าจะได้ไปอยู่ในต่างถิ่นต่างแดนนะคะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงก็ตามเนี่ยแต่มีแนวโน้มว่าจะกลับมาอยู่กับครอบครัวนะคะหาเงินส่งไปที่บ้านซื้อที่นะคะสร้างหลักสร้างฐานสร้างความมั่นคงพอบั้นปลายชีวิตก็กลับมาอยู่กับครอบครัวอยู่กับบุตรหลานบริวารบั้นปลายก็จะมีหลักมีฐานมีความมั่นคงละนะคะแต่เหนื่อยยังไงลักษณะของคนที่มีมือลักษณะแบบเนี้ยเนื้อไม่ค่อยนูนฟูมือแบนแบนนะคะถึงแม้จะมีเส้นดีๆเยอะแต่ว่าผิวไม่ได้นูนฟูนะคะก็จะค่อนข้างเหนื่อยอะชีวิตเหนื่อยชีวิตของคนทำงานนะคะนะคะแต่เหนื่อยเพื่อที่จะหาเลี้ยงตัวเองเหนื่อยเพื่อที่จะหาเลี้ยงครอบครัวซื้อหลักซื้อฐานซื้อความมั่นคงสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะมือเนี้ยไม่ใช่มือของคนสบายหรอกเป็นมือของคนที่ต้องตรากตรำทำงานหนักนะคะแต่จะประสบความสำเร็จมีหลักมีฐานมีความมั่นคงได้ในมือนี้มีสัญลักษณ์เศรษฐีด้วยนะคะมีลัคกี้เอมเนาะมีโอกาสได้จับเงินก้อนใหญ่ได้จับเงินแสนได้จับเงินล้านนะคะแล้วก็สามเหลี่ยมขุมทรัพย์ก็มีสามารถสะสมทรัพย์สินเงินทองให้เพิ่มพูนเป็นเงินก้อนใหญ่เป็นทรัพย์ก้อนโตร่ำรวยได้นะคะมีโอกาสที่จะบั้นปลายชีวิตก็มีโอกาสรวยได้นะคะมีการกระบาดกลางฝ่ามือเนี่ยเป็นหมอดูได้นะแล้วก็ดวงตานกฟีนิกซ์ก็มีเป็นสัญลักษณ์ของคนที่มีซิกเซนส์มีสัญชาตญาณมีสัมผัสที่6มีลางสังหรณ์ที่แม่นยำมีพระเกศคุ้มครองเนาะแล้วก็เป็นคนโชคดีนะคะเอาละมีสัญลักษณ์ของคนที่มีซิกเซนส์เนี่ยเป็นหมอดูได้ถ้ายังไงจะมาศึกษาในเรื่องของการเป็นหมอดูต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ใดก็ตามที่เป็นศาสตร์การพยากรณ์สามารถทำได้นะคะเป็นคนมีพรสวรรค์มีเซนส์นะจะทำนายแม่นต่อไปในมือขวาของเพศหญิงหมายถึงบุญกรรมการกระทำที่เจ้าตัวเป็นผู้กระทำกำหนดชะตาชีวิตลายมือเส้นย่อยๆของคนเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในทุกๆ3เดือนค่ะอยู่ที่การกระทำของเจ้าชะตาถ้าทำดีบ่อยๆเส้นดีๆจะเกิดสัญลักษณ์ดีๆจะเกิดนะคะแต่ถ้าทำอะไรที่ไม่ดีมันก็จะมีเส้นตัดเส้นขวางเส้นอุปสรรครวมถึงสัญลักษณ์ร้ายๆนะคะเกิดในลายมือด้วยเช่นเดียวกันเส้นชีวิตมีเกาะในช่วงเริ่มต้นชีวิตในช่วงวัยเด็กก็อึดอัดนะคะมีความยุ่งยากลำบากกายลำบากใจอึดอัดนะคะและพอโตขึ้นมาเส้นยาวอายุยืนนะคะเส้นยาวแล้วก็สุขภาพแข็งแรงไม่ต้องห่วงเรื่องของสุขภาพเลยโรคภัยไข้เจ็บรุนแรงหนักๆไม่มีอุบัติเหตุรุนแรงหนักๆไม่มีมีเส้นอุปถัมภ์เป็นวีวิกตอรี่คนอุปถัมภ์สายเปนะคะหรืออาจจะได้คู่สายเปก็ได้นะคะได้คนอุปถัมภ์ดีอ่ะเป็นผู้ให้สายเปเส้นสมองยาวแต่คดไปคดมาแต่แยกออกมาเป็นซ่อมก็เฉลียวฉลาดนะแล้วก็เก่ง2อย่างมีทักษะ2ทางมีโอกาสที่จะมีรายได้2ทางถ้าตอนนี้มีรายได้อย่างเดียวเนี่ยต้องหาอย่างอื่นมาทำธุรกิจเสริมก็ได้ค่ะมีโอกาสรวยได้นะต้องมีรายได้2ทางทำงาน2อย่างเส้นใจแต่เป็นหางสอนสติปัญญาเฉียบแหลมวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนเส้นใจตรงนี้ขาดเคยผิดหวังอกหักเสียใจมาแล้วเส้นใจอยู่ใต้เนินเสาเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองเซลฟ์เซ็นเตอร์จะคิดจะตัดสินใจอะไรก็ยึดเอาความรู้สึกนึกคิดเหตุผลอารมณ์ของตัวเองเป็นที่ตั้งโนสนโนแคร์คนอื่นนะคะสนใจแต่เรื่องของตัวเองนะคะเอาอารมณ์ของตัวเองเป็นที่ตั้งเส้นวาสนามาจากเนินจันทร์แยกออกมาเป็นวีวิกตอรี่เป็นคนที่จะโชคดีประสบความสำเร็จในเรื่องของอาชีพการงานมีพรสวรรค์ในเรื่องของการงานนะคะทำมาค้าขึ้นนะการงานเจริญรุ่งเรืองมีคนอุปถัมภ์สนับสนุนด้วยบั้นปลายชีวิตก็จะมีหลักมีฐานมีความมั่นคง
จากผลจากอาชีพการงานหรือรายได้จากอาชีพการงานแล้วก็มีเส้นวาสนา2เส้นเก่ง2อย่างมีทักษะ2ทางทํางาน2อย่างสามเหลี่ยมบนเส้นสมองหมายความว่าเป็นคนที่จะเฉลียวฉลาดใช้สติปัญญาในการที่จะทำงานหรือหาเงินเห็นช่องทางในการประกอบอาชีพการงานทำมาหากินนะคะมีสัญลักษณ์รูปปลาตะเพียนเนาะอยู่บนเนินพฤหัสเป็นสัญญาณที่ดีเนินพฤหัสเป็นเนินคุณธรรมเนินแห่งความดีงามนะคะการที่จะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จได้ด้วยบุญบารมีความดีงามการเป็นคนดีมีความรับผิดชอบนะคะแล้วปลาเป็นสัญลักษณ์ของความโชคดีและความอุดมสมบูรณ์เพราะฉะนั้นการที่เป็นคนดีก็จะส่งผลทำให้ชีวิตเนี่ยพบความสำเร็จสุขกายสบายใจมีความมั่งคั่งมั่นคงรุ่งเรืองได้นะคะมีเส้นโชคนะคะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ได้นะมีโอกาสที่จะมีโชคเข้ามาแบบฟลุกๆนะคะเส้นนี้สวยนะคนที่มีเส้นนี้สวยอ่ะจะเป็นคนที่ทำธุรกิจแล้วรวยนะค้าขายแล้วรวยทำธุรกิจแล้วรวยลงทุนแล้วรวยเพราะฉะนั้นอย่าทำงานแค่เป็นลูกจ้างหรือทำงานที่ใช้ความสามารถของตัวเองอย่างเดียวต้องหาโอกาสที่จะทำธุรกิจหรือลงทุนแล้วจะมีโอกาสรวยได้เพราะเส้นพุทธสวยนะคะถ้าเอาเป็นอย่างนี้นะในตำราของฮินดูในตำราของอินเดียนะถ้าผู้หญิงที่เขามีเส้นลายมือสวยๆอ่ะแต่เขาไม่ทำงานอ่ะแต่เขามีครอบครัวมีสามีอ่ะดวงของผู้หญิงจะไปส่งเสริมสามีนะคะให้ทำมาค้าขึ้นประสบความสำเร็จด้านธุรกิจการงานนะคะคือถ้าคุณกุ้งมีคู่ครองอ่ะมีคู่ครองมีสามีแล้วทีนี้ถ้าสามีคุณกุ้งทำงานค้าขายลงทุนแล้วคุณกุ้งไม่ได้ทำงานไม่ได้ค้าขายคุณกุ้งทำเป็นแนนนี่อย่างเดียวเนี่ยดวงคุณกุ้งจะไปเสริมสามีนะคะเพราะว่าลายมือสวยนะคุณกุ้งลายมือสวยแต่ว่าคือด้วยความอวบของมือไม่มีอ่ะเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าเหนื่อยแต่รวยก็แล้วกันเหนื่อยแต่ดีนะคะทำงานหนักแต่ได้เงินอ่ะนะคะสามเหลี่ยมที่อยู่บนเส้นชีวิตหมายความว่าคุณกุ้งมีโชคไปแล้วก่อนอายุ40เนี่ยคุณกุ้งมีโชคหรือพบความสำเร็จไปแล้วอาจจะได้บ้านได้อสังหาริมทรัพย์ก็ได้นะคะตรงนี้ยังเป็นตีศูนย์ด้วยเพราะฉะนั้นสู้แล้วรวยนะลำบากแล้วรวยนะคะมีโอกาสที่จะได้เงินได้ทองทำมาค้าขึ้นได้คุณกุ้งเป็นคนที่มีภาระที่จะต้องดูแลรับผิดชอบเพราะฉะนั้นเงินที่หามาได้เนี่ยเอามาดูแลภาระดูแลครอบครัวญาติพี่น้องพ่อแม่นะคะถึงได้เหนื่อยไงดวงชะตาถึงได้เหนื่อยเพราะว่าเป็นคนที่หาเงินเก่งแต่ว่ามีภาระอ่ะแต่ดวงก็เป็นคนที่มีคนอุปถัมภ์นะอาจจะได้คนอุปถัมภ์เป็นผู้ให้สายเปด้วยเป็นคนปกติมีเหตุผลนะคะแต่บางครั้งก็มีบ้างแหละที่ไม่ค่อยมีเหตุมีผลนะคะเส้นอาทิตย์สวยนะจะมีเกียรติยศชื่อเสียงเงินทองมีโชคลาภมีคนอุปถัมภ์สนับสนุนด้วยนะคะเป็นวีวิกตอรี่เส้นบุญเก่าบารมีเก่าก็มีเพราะฉะนั้นก็จะมีโอกาสที่จะได้โชคเข้ามาแบบง่ายๆแบบฟลุกๆด้วยเหมือนกันนะคะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้นะคะมีโอกาสที่จะมีโชคเข้ามาแบบไม่คาดฝันแบบฟลุกๆด้วยเหมือนกันมือทั้งสองมือเนี่ยมีสัญลักษณ์เศรษฐีอยู่ทั้งคู่เลยลัคกี้เอ็มอยู่ทั้งมือซ้ายและมือขวาเพราะฉะนั้นดวงก็มีโอกาสได้จับเงินก้อนใหญ่ได้จับเงินล้านสามเหลี่ยมขุมทรัพย์ก็มีค่ะเพราะฉะนั้นก็จะมีโอกาสที่จะทำให้เงินทุนก็เล็กๆมันเจริญเติบโตงอกงามออกดอกออกผลเป็นเงินก้อนใหญ่ร่ำรวยได้หรือสามารถทำให้ทรัพย์สินเงินทองมันเพิ่มพูนเป็นเงินก้อนใหญ่เป็นทรัพย์ก้อนโตร่ำรวยได้นะคะสรุปแล้วในลายมือของคุณกุ้งเนี่ยเป็นคนที่มีลายมือที่ดีมีเส้นเศรษฐีมีเส้นรวยนะทำมาค้าขึ้นหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จร่ำรวยได้นะคะแต่อาจจะเหนื่อยหน่อยอ่ะเหนื่อยต้นมือเนี่ยเหนื่อยนะคะแต่เหนื่อยยังไงก็เป็นคนสู้แล้วรวยนะคะลำบากแล้วจะลำบากแต่รวยลำบากแล้วประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็ไม่ได้มีรายได้ทางเดียวมีรายได้สองทางนะคะสามารถที่จะทำธุรกิจได้ลงทุนได้มีโอกาสประสบความสำเร็จเอาละใครที่มีลายเส้นแบบนี้อันนี้เขาเรียกว่าลายมือ
ลายมือคนที่จะมาสักลายมือเศรษฐีอ่ะเขาจะสักแบบนี้เพราะฉะนั้นของคุณกุ้งอ่ะมีอยู่แล้วไม่ต้องมาสักมันก็จะมีเส้นเศรษฐีอยู่ในมือด้วยนะคะยังไงก็มีโอกาสรวยได้แหละแต่ก็เหนื่อยหน่อยลำบากหน่อยนะคะทนไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆมีสัญลักษณ์รูปดอกบัวอยู่บนเนินเสาบั้นปลายชีวิตดีจะมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีหลักมีฐานมีหลักทรัพย์ที่มั่นคงนะคะไม่ลำบากแล้วก็ยังมีเส้นริงออฟโซโลมอนเพราะฉะนั้นก็เป็นคนที่ทำบุญได้นะสวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตามีโอกาสที่จะได้ฌานหาความสงบให้กับจิตใจเกิดฌานบารมีได้มีกากบาทกลางฝ่ามือเป็นหมอดูได้มีสัญลักษณ์ดวงตานกฟีนิกซ์เป็นคนที่มีซิกเซนส์มีสัญชาตญาณเฉลียวฉลาดและโชคดีนะคะเอาเป็นว่าอาจารย์สรุปนะว่าลายมือของคุณกุ้งเนี่ยเป็นลายมือของคนที่มีโอกาสที่จะร่ำรวยประสบความสำเร็จมีทรัพย์สินบริบูรณ์พูนผลมั่งคั่งได้เพราะฉะนั้นถึงแม้เหนื่อยอะไรก็ตามเนี่ยก็สู้ต่อไปนะคะมีโอกาสที่จะรวยได้ค่ะในชีวิตนี้นะคะเส้นสมรสในมือของคุณกุ้งมีด้วยกัน2เส้นแล้วก็มีเส้นแยกนะคะดังนั้นดวงเนี่ยเป็นคนที่มีเนื้อคู่2คนมีคู่แท้ถึง2คนเลยเพราะว่าเส้นยาวทั้งคู่มีโอกาสแต่งงาน2ครั้งนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ว่าจะมีเรื่องของการนอกใจนะคะการถูกนอกใจด้วยแต่เอาเป็นว่าในมือเนี้ยมันไม่ได้มีดวงหย่าร้างไม่ได้มีเส้นแยกนะคะเพราะฉะนั้นถึงแม้จะมีเส้นสมรส2เส้นมีโอกาสแต่งงาน2ครั้งแต่ก็สามารถที่จะประคับประคองชีวิตคู่ชีวิตรักให้ยืนยาวได้ถึงแม้จะมีเรื่องของการถูกนอกใจก็ตามนะคะเรื่องของรักซ้อนก็ตามก็สามารถประคับประคองได้แต่ถ้าชีวิตสมรสมันยุติลงชีวิตสมรสครั้งแรกยุติลงไม่ว่าจากเป็นหรือจากตายก็ยังมีโอกาสที่จะมีคู่ได้อีกหรือว่าแต่งงานเป็นครั้งที่2ได้อีกนะคะหากสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะก็สามารถแอดไลน์มาได้อาจารย์มีแพ็กเกจนะคะลายมือพยากรณ์ค่าครู690บาทซึ่งแพ็กเกจนี้นะคะจะวิเคราะห์ลายมือทั้งซ้ายทั้งขวาคำทำนายจะออกมาในรูปของคลิปวิดีโอนะคะแพ็กเกจที่2ก็จะเป็นการลายมือพยากรณ์บวกโหราศาสตร์การผูกดวงนะคะใช้วันเดือนปีเกิดในการผูกดวงเพื่อดูพื้นฐานดวงบวกกับการทำนายวิเคราะห์ลายมือทั้งซ้ายทั้งขวาคำทำนายจะออกมาในรูปแบบของคลิปวิดีโอในการวิเคราะห์ลายมือ1คลิปและในรูปแบบของไฟล์ Word นะคะประมาณ25หน้าในเรื่องของการผูกดวงดูพื้นฐานดวงค่ะสามารถถามได้5คำถามนะคะสำหรับแพ็กเกจ990บาทค่ะแพ็กเกจที่3ก็คือการเปิดไพ่ทำนายดวงด้วยไพ่ยิปซีหรือว่าไพ่ทาโร่นะคะสามารถถามได้5คำถามแล้วก็ครอบคลุมในการทำนายเนี่ย3เดือนค่าครู390บาทค่ะและถ้าหากสนใจแพ็กเกจไหนนะคะในเรื่องของการดูดวงส่วนตัวก็สามารถที่จะแอดไลน์ QR โค้ดนี้นะคะเข้ามาเพื่อที่จะขอรายละเอียดในเรื่องของแพ็กเกจต่างๆในการดูดวงส่วนตัวได้ค่ะ